ตะลุมบอลกันที่โรงพยาบาลสระแก้วค่ะอีกแล้วตะลุมบอลกันที่โรงพยาบาลสระแก้วค่ะก็พูดต้องหาเยอะไหมต้องหามันต้องการสี่ห้าคนหลานสองฝ่ายทีนี้สองฝ่ายเลยจะไปที่สี่ฝ่ายมาเต็มหมดเลยที่ระเบียงก็สั่งฟ้องทุกรายเลยก็ให้เป็นดำเนินการอย่างนี้สิบคนฝ่ายสี่ฝ่ายหนึ่งกับรวมแล้วประมาณเกือบสิบคนนะเป็นสิบคนคนแจ้งทั้งสามเลยก็เป็นเรื่องผู้หญิงใช่ไหมเนี่ยกลุ่มผู้หญิงพอเสร็จแล้วก็ทำหนังสือส่งตัวไปให้หมอชันสูตรบาดแผลผมจะไปเจอกันที่โน่นแล้วว่าอ๋อไปเจอกันอีกที่โรงพยาบาลเดี๋ยวมีเรื่องของเรื่องจะมาเอาลูกรวมอ่ะทีนี้พออันนี้เข้าอันนี้เข้าไปห้ามอันนี้ว่าผ่าออกมาอันนี้เข้าไปจะไปห้ามอันนู้นคอยกันเป็นอย่างนี้สิบกว่าคนเยอะถามว่าเป็นเกือบ20คนได้เพราะมันอยู่ในคลิปแล้วไปหมดเลยตกใจไหมใจอยู่ไม่ตกใจไหมแจ้งตำรวจข้างในก็โทรแจ้งครับหัวเมียกันนี่แหละเป็นญาติกันเองก็แหละครับก็มาทำแผลโรงพยาบาลตีกันมาก่อนมีเรื่องข้างนอกกันมาก่อนตามกันมาแล้วผู้หญิงอะจะท้องที่พี่เห็นที่ตลาดนะใส่ชุดคุณท้องเลยแหละอันนี้คือเมียใหม่ถูกไหมอยู่ในท้องหนึ่งคนแล้วมีอุ้มเมียคนหนึ่งอ่ะเด็กๆเล็กๆอ่ะแต่เขาว่ามีเรื่องมันมาก่อนครับครับตอนที่เย็นจะมาโรงพยาบาลเนี่ยผมรู้เรื่องอะไรเห็นเขาชุลมุนก็ผมก็เลยเขาเกิดเหตุแล้วใช่เขาเกิดเหตุแล้วใช่ผมไม่รู้เรื่องอะไรมันจะมาจากไหนผมไม่รู้นะแต่เขามาทีนี้เขาไปทั้งนี้เขาก็ลงไปเลยลงไปก็คือลงมือกันตรงนั้นเลยผมก็รู้ไม่กี่นาทีหรอกแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรกันแต่พอมาห้ามผมเข้าลงดิ่งลงไปช่วยแล้วก็มีคนโทรแจ้งตำรวจใช่แค่แป๊บเดียวตำรวจก็มาใช่ครับแต่ก็มาตีกันรอบสองนี่เป็นงอเลยเป็นงออืออันนี้คือเขาไปตีกันเองใช่ดึงเราไปเลยตรงจุดนู้นก่อนใช่ครับตรงใต้ถูกเชิญนะใต้ถูกเชิญตรงนู้นหนึ่งไปกันตรงนี้รอบเลยเป็นชลมุนเลยก็กลายเป็นตะลุมบอลกันไปไม่รู้นะผมไม่ทราบนะอันนี้ผมไม่ทราบนะว่าเขาเมาหรือเปล่าใช่แต่ผมก็ดึงออกมาได้คนตำรวจเจ้าที่ตำรวจเขาก็ช่วยกันดึงอีกก็มันก็ไงความรู้สึกมันก็ต้องยังไงบอกไม่ถูกครับทีมันเคยเจอก็รู้สึกนิดเพราะว่ามันเพิ่งเกิดเรื่องใหญ่แบบนี้มันขึ้นมาผมก็รู้สึกแบบก็แบบมีกลัวนิดเพราะว่าเราก็กลัวโดนหลงอะไรด้วยไงครับเพราะว่าใจเย็นๆกันหน่อยเพราะสถานที่ราชการก็ฝากไว้หมอใจเย็นมาโรงพยาบาลแล้วก็ขอให้ใจเย็นกันนิดนึงเพราะมันเป็นสถานที่ราชการของโรงพยาบาลครับครับผมให้ใจเย็นๆกันสักนิดนึงอะไรเนี้ยมันก็จะไม่มีเรื่องเกิดหรอกพี่ครับ